สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตีแผ่แชร์ข่าวเต๋าทีพูครับพอดจี้ขาอ้าวฉายาล่ะพอดจี้ทีวีพังหรือไม่เอาพอดจี้ขยี้รูดาราเออพอดจี้ขยี้รูดาราแต่ว่าขยี้ดาราเขาหัวทองดาราผู้หญิงใช่ไหมที่ผมบ้าเหรอครับเป็นสาวนะฮะคุณผู้ชมนะฮะก็ช่วงนี้สนับสนุนโดยหลินจือถังตังถังเช่านะคุณผู้ชมนะฮะใครสนใจสั่งซื้อก็020214444นะฮะแล้วก็ช่องทางในการรับชมเราก็ PSI 66แล้วก็102เหมือนเดิมเลยนะฮะเหมือนกันทุกวันเลย GMMZ ก็191นะฮะ191นี่คือเลขนะฮะไม่ใช่กดเป็น191นะฮะบ้าเหรอโดนรวบสิเออ Big 4มี4จาน IdeaZ InfoZ ThaiZ Leotech ก็75นะครับ DynaZ 52 IPM 138 True 242ครับแล้วก็เจริญเคเบิล TV มี2ระบบอนาล็อกกดไปที่26ดิจิตอลกดที่515นะฮะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Google Play แล้วก็ App Store โดยการดาวน์โหลด3แอปนี้ก็คือ PSI MVTV ThaiTune รวมถึงพิมพ์คำว่าช่อง6เป็นภาษาไทยใน YouTube และ Facebook ก็ได้เช่นกันจ้านะคุณผู้ชมนะฮะก็สามารถรับชมได้ด้วยเช่นเดียวกันมาในช่วงของข่าวร้อนกระแสแรงนะฮะช่วงนี้เล็กไอ้พี่เล็กซี่สิคนที่เคยขับซาเล้งไหมฮะไม่เคยเคยล่ะเคยอย่างมากก็แค่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแม่เออฮะเนี่ยคุณลุงซาเล้งเสียชีวิตแล้วนะฮะน่าเศร้าเนี่ยครอบครัวเศร้านะฮะเตรียมรับศพคุณลุงซาเล้งนะกลับบ้านที่บางไทรนะฮะน้องสาวจี้ลงโทษไอ้อะไรนะไอ้จ๊อดใช่ไหมไอ้จ๊อดได้ถึงที่สุดเลยทีเดียวนะฮะจ๊อดก็ร้องไห้ตลอดเวลาผมไม่ได้ตั้งใจหรอไม่ได้ตั้งใจผมไม่รู้ว่าคนแก่ไม่ได้รู้ว่าเป็นคนแก่เตะได้เพราะคนแก่นะฮะเมื่อเวลา10 นาฬิกานะฮะที่วัดโอ้โหวัดห่อหมกนะฮะตำบลห่อหมกอำเภอบางไทรนะพูดหัวเราะอะไรอะไรก็ห่อหมกกันวัดห่อหมกอำเภอห่อหมกตำบลห่อหมกอำเภอบางไทรผู้สื่อข่าวนะฮะรายงานบรรยากาศเตรียมงานศพของคุณลุงซาเล้งนะหรือลุงจรูนมีพันนะฮะอายุ80 ปีรุ่นเดียวกับเล็กซี่เลยนะฮะถูกนายนราธรนะโสติยังนะฮะอายุ21 ปีทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บก่อนจะเสียชีวิตในช่วงค่ำของวันที่29 มีนาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลราชวิถีนะฮะเป็นไปอย่างโศกเศร้านะฮะโดยในช่วงสายของวันนี้เนี่ยทางญาติได้นำร่างของคุณลุงซาเล้งเนี่ยขึ้นรถตู้นะฮะโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดห่อหมกนะฮะโดยมีหัวเราะอะไรล่ะโดยมีชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างพากันมาเขาเรียกว่าแสดงอาการโศกเศร้าแล้วก็เดินทางมารับศพคุณลุงซาเล้งกันอย่างเนืองแน่นที่วัดห่อหมกนะฮะนางบุญเรืองนะฮะเทพภูธรนะครับอายุ65 ปีน้องสาวเปิดเผยว่าได้ทราบเรื่องที่พี่ชายเสียชีวิตนะฮะเมื่อคืนแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็อยากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดสำหรับคุณตามีพี่น้องทั้งหมด8 คนนะคุณตาเป็นพี่ชายคนโตส่วนคนที่7เนี่ยคุณตาเป็นคนเขาบอกว่าส่วนคนตนเนี่ยเป็นคนที่7นะคุณตาเนี่ยเป็นคนขยันทำมาหากินรักพี่น้องนะฮะตนแล้วก็ชาวบ้านจะช่วยกันจัดเตรียมสถานที่งานรองรับงานศพที่วัดนะฮะสมุทรารามนะฮะอำเภอห่อหมกจังอำเภอบางตำบลห่อหมกบางไทรนครพระนครศรีอยุธยาที่มาถึงเวลาประมาณ14 นาฬิกาของวันนี้ทั้งนี้สำหรับงานศพของคุณตาซาเล้งนะฮะทางครอบครัวได้มีกำหนดนะฮะจัดขึ้นที่วัดห่อหมกนะฮะพระนครศรีอยุธยาโดยจะจัดพิธีรดน้ำศพเวลา16 นาฬิกาในเรื่องของกำหนดการสวดอภิธรรมนะฮะก็จะมีขึ้นไม่เพียงไม่กี่วันนะทางครอบครัวก็จะขอปรึกษากันเมื่อศพของคุณตาซาเล้งมาถึงวัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นครอบครัวที่เขาก็บอกว่าเป็นครอบครัวหาเช้ากินข้ามเป็นครอบครัวของคนที่ก็เรียกว่ายากจนแล้วยื้อไม่ไหวเนาะยื้อไม่ไหวจริงๆเพราะการหนักมากจริงๆแม่ตะแรงขนาดนั้นนะฮะหล่นจากรถเลยคนแก่นี่ก็ห้ามหล่นจากรถนะโอ้โหแค่หล่นตกเฉยๆก็ลำบากแล้วไอ้นี่มันเตะก้านคอเข้าไปอีกมันเตะแล้วมันลงไปซ้ำอีกนะเออไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่าเป็นคนแก่พ่อมึงเหรอคิดเห็นสีผมอย่างนี้ไงยังไม่รู้อีกนะว่าเป็นคนแก่ไม่เห็นสีผมขับซาเล้งด้วยเป็นวัยรุ่นอายุ15เหรอคิดว่าชิวๆขับซาเล้งซาเล้งเนี่ยคนแก่ทั้งนั้นแหละบ้าเหรอแต่เขาก็ร้องไห้ไม่หยุดนะเขาสำนึกแล้วนะแม่ร้องไห้ไม่หยุดแต่ไปโรงพักบอกว่าให้รู้ไหมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอุ้ยตายแล้วอืมเชื่อได้ไหมเชื่อได้ไหมให้ดำเนินคดีตามกฎหมายป่ะเชื่อได้ไหมร้องไห้ไม่หยุดแต่งานที่โรงพยาบาลร้องไห้ไม่หยุดแต่พอไปโรงพักบอกปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเนาะว้ายอ่ะเกี่ยวกับโรงพักอีกแล้วแม่เต๋าแจ้ง2ข้อหาตำรวจคลิปเมากลางเบ่งกินฟรีถือปืนเจาะหัวพนักงานโอ้ตายเลือดค่ะเหตุการณ์ชุลมุนที่ร้านข้าวต้มครัวอาเหลียงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะคุณผู้ชมหลังจากที่ลูกค้ามารับประทานอาหารอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วก็โต้เถียงกับพนักงานร้านว่าเนื่องจากลูกค้ามีอาการมึนเมาใช้มือลวนลามพนักงานผู้ชาย2คนเอาเอาผู้หญิง2คนอ่านผิดค่ะและถามหาเด็กสาวไปร่วมหลับนอนพนักงานจึงปฏิเสธว่าไม่มี
และเมื่อเก็บเงินค่าอาหารจำนวน270บาท1ใน2ลูกค้าบอกว่ามีเงินเพียง170บาทที่เหลือขอกินฟรีได้ป่ะพนักงานของร้านก็ขอร้องให้จ่ายเงินให้ครบแต่ลูกค้าไม่พอใจใช้ขวดน้ำคว้างปาเจ้าของร้านจนเกิดเหตุชุลมุนตุบตับตุบตับเลยเนี่ยได้นี่ไม่ได้กินแค่กับข้าวอย่างเดียวนะกินขนมหวานด้วยขนมตุบตับหลังเกิดเหตุเพื่อนลูกค้าด้วยกันพยายามห้ามปรามนี่ห้ามปาตุบตับตุบตับไงเพื่อนลูกค้าขอร้องไม่ให้มีเรื่องเกิดขึ้นจากนั้นก็ออกจากร้านแล้วก็ขับรถมากลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมถือปืนจ่อศีรษะพนักงานเป็นจังหวะเดียวกับตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทรามาระงับเหตุพอดีจึงควบคุมตัวทั้งสองคนไปสภ.เมืองสภ.เมืองฉะเชิงเทราแล้วใครจะแพ้ใครชนะนั่นน่ะสิก่อนจะปล่อยตัวไปแต่สองคนก็กลับมาที่ร้านอีกทำให้ตำรวจควบคุมตัวไปเจรจากับเจ้าของร้านอีกครั้งหนึ่งคือไม่หยุดไงไปโรงพักแล้วกลับอีกแล้วเบ่งไงเบ่งโอ้ทางด้านพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นเนี่ยนะฮะก็ เป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าตำรวจในดังกล่าวเนี่ยเป็นดาบตำรวจชัยยันรัตขันเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิขาออกเขาเรียกว่าตม.ป่ะตม.ซึ่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองฉะเชิงเทราดำเนินคดีข้อหาพกอาวุธปืนในไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและข้อหาทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวโดยการขู่เข็นส่วนดำเนินการทางวินัยก็สั่งให้ต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุดประมาณ 4-5 ปีนะฮะมันเร็วกันนั้นค่ะอ๋อ 4-5 ปีหรือ 4-5 วันเออ 4-5 วันหากพบกระทำผิดจริงก็ต้องดำเนินคดีเด็ดขาดอืมเออนะฮะน่ากลัวจังเลยนะฮะกลางขนาดนี้นะแล้วไปแตะองแตะอังเด็กนะฮะใช่ลวนลามพนักงานชายหญิงพนักงานหญิงนะฮะจับ3คนร้ายกลางกรุงนะฮะคุณผู้ชมนะฮะรอบขายาแก้แพ้นะแก้ไอนะยึดของกลางกว่า 60,000 เม็ดทีเดียวเลยนะฮะเพิ่งรู้ว่ามันผิดมันผิดกฎหมายนะฮะเขาบอกว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะพลตำรวจตรีนะฮะคชากรนะเจรจเรวุฒินะฮะรองผบชน.นะฮะพร้อมด้วยนะพันตำรวจเอกนะจิรกิตนะฮะจารุพัฒน์นะฮะร่วมกันแถลงการจับกลุ่มคนร้ายขายยาแผนปัจจุบันนะฮะเขาบอกว่าลักลอบจำหน่ายที่มีวัตถุออกฤทธิ์ทางจิตประสาทพร้อมยาแก้ไอแก้แพ้จำนวนกว่า 2,970 เม็ด70ขวดขออภัยนะฮะเป็นยาเขาบอกว่าเป็นยาอันตรายนะฮะทางด้านตำรวจก็กล่าวว่าสืบเนื่องมาจากนี่นะฮะบชน.เนี่ยได้มีการตรวจกวาดล้างนะฮะเขาเรียกว่าจับกลุ่มนะฮะยาอันตรายและก็วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทซึ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.วางแผนกันร่วมจับกลุ่มนะฮะจากการตรวจสอบร้านยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครของวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมด3ร้านนะฮะ1ก็คือร้านยาเภสัชกรุงเทพ2ห้องที่สน.วังทองหลางอุ๊ยแถวนี้เองได้ของกลางก็เป็นยาอะไรเนี่ยทรามาดอนเนี่ยนะฮะทรามาดอนน่ากลัวจังเลยอ่ะทรามาดอนนะฮะทรามาดอลนะฮะ650เม็ดเป็นยาแก้ไอ596เม็ด16ขวดนะฮะร้านลัคนานะฮะอยู่พื้นที่คลองตันขายยาเหรอเปล่าอาบนวดร้านลัคนาสน.คลองตันได้ของกลางเป็นยาแก้ไอ84ขวดนะฮะทรามาดอลเนี่ยนะฮะก็740เม็ดนะฮะร้านกระปุกยาน่ารักกระปุกยาอยู่เป็นแบบว่าเป็นร้านคอมพิวเตอร์ถือพื้นที่หัวหมากนะฮะ 2,240 เม็ดนะฮะทั้งนั้นเลยนะก็ขายยาเยอะนะฮะแล้วก็ยาธรรมดอลนะ 53,370 เม็ดด้วยเช่นเดียวกันหลังการจับกุมนะครับผู้ดูแลร้านเนี่ยก็3คนนอกจากนี้ก็ยังจับกุมผู้ต้องหาได้อีก1รายจากการล่อซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะฮะได้ของกลางนะฮะเป็นอิมโซแลกนะฮะ 2,000 เม็ดแล้วก็ธรรมดอล 4,000 เม็ดนะฮะทางด้านตำรวจยังกล่าวต่อไปอีกว่าสำหรับยาธรรมดอลเนี่ยนะฮะเพิกถอนทะเบียนนะฮะตำรับยาชนิดนี้เนี่ยแล้วก็ตั้งแต่ปี2559ก็คือปี2ปีที่แล้วแต่กระปุกยาของกลางที่พบกับมีวันผลิตที่20มกราคม2561นะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะฮะเป็นคิวดันนะฮะจึงจัดว่าเป็นยาปลอมนะฮะหากนำมาจำหน่ายถือว่ามีความผิดอย่างไรก็ตามนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานกับทางอย.ดำเนินการตรวจสอบร้านยาต่อไปนะฮะผิดกฎหมายนะเพิ่งรู้เนาะแต่ถ้าจะกินต้องกินที่มันแบบถูกกฎหมายเนาะถูกต้องค่ะอันนี้เขาอาจจะไปเป็นสารตั้งต้นพวกยาเสพติดใช่ไหมสารตั้งต้นเนี่ยแล้วก็ทานแล้วมันมีส่งผลจิตหลอนประสาทไงกินแล้วง่วงกินแล้วเมาเล็กซี่กินอยู่ที่แม่มาไม่ได้นี่คือกินยาแก้ไอเมายาแก้ไอบ้าเอายาแก้ไอหกก็เลยโกรธว่ากินยาคุมเมายาคุมเว้ย
ขาไม่ได้คุมธรรมดานะทำไมคะคุมประสาท อีกข่าวนึงดีกว่านะฮะเขาบอกว่าสุดสยองหนุ่มปีนประตูง้อแฟนสาวพลาดเหล็กเสียบเข่าทะลุร้องกรีดลั่นอพาร์ตเมนต์เดี๋ยวร้องลั่นไม่ร้องลั่นร้องลั่นร้องลั่นอพาร์ตเมนต์ไม่กรีดนะฮะร้องลั่นเฉยร้อยตำรวจโทนรินทร์ศักดิ์รักความซื่อรองสวสอบสวนสนดินแดงรับแจ้งเหตุมีชายถูกเหล็กรั้วเสียบขาได้รับบาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือให้นายินตอนนั้นมันจะอะไรแม่ร้องกรีดลั่นร้องขอความช่วยเหลือในแมนชั่นซอยประชาสงเคราะห์21เนี่ยนะฮะจึงรุดตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยปอตึกอุ๊ยเอาปอตึกตึงไปเลยเหรอก็ต้องช่วยอ่ะเอาเหรอแล้วก็เลยนำอุปกรณ์เครื่องตัดเหล็กไปอ๋อไปช่วยไปช่วยดูสิโอ้ยเป็นแมวเลยไม่กรีดได้ไงอ่ะเขาบอกว่าที่เกิดเหตุห่างจากปากซอยประมาณ100เมตรโอ้โหแล้วตัวเล็กด้วยง้อแฟนเนาะเออฮะนะเขาก็บอกว่าพบแมนชั่นดังกล่าวเนี่ยเป็นที่แคบพบนายมงคลเนียมใจดีอายุ21ปีเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีสภาพศีรษะทิ่มพื้นตะโกนเรียกร้องด้วยความเจ็บปวดร้องไงที่เหนือหัวเข่าเนี่ยนะครับเพราะว่าด้านซ้ายถูกเสียบและเต่าในภาพคงไม่ได้ล็อกนี้ขนาดนั้นเขาก็เลยสอบถามนางสาวจารุภัทรการเนี่ยให้การว่าตัวเองเนี่ยเป็นแฟนสาวของนายมงคลคบหากันประมาณปีนึงแล้วแต่ช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็เกิดมีทะเลาะปากเสียงกันบ่อยจึงทะเลาะแยกทางแล้วก็เลิกรากันแต่นายมงคลไม่ยอมก็เลยปีนรั้วเข้ามาง้องอนก่อนเกิดเหตุทราบว่านายมงคลเนี่ยไปดื่มสุรากับเพื่อนๆก็เลยแล้วก็เลยมาหานางแล้วทราบว่านางนางคนนี้อยู่ชั้น1ก็เลยเข้าไปที่อพาร์ตเมนต์ดังกล่าวมีเพื่อนด้วย2คนเพื่อนไปด้วย2คนพอเสียบเหล็กเสียบคาขาเพื่อนไปเลยเพื่อนเทเพื่อนไม่ได้เพื่อนเทเพื่อนทิ้งตอนเหล็กเสียบนะเพื่อนกรี๊ดตอนกรี๊ดเพื่อนไปตอนกรี๊ดแต่ตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะจ๊ะค่ะสำหรับคุณมงคลนี้ค่ะอันตรายนะฮะยื่นหนังสือนะฮะไล่ผอ.นะฮะเขาบอกว่าคว้างปากกาใส่นักเรียนนะฮะแล้วก็ยิงปืนขู่ชาวบ้านเจ้าตัวโต้เด็กวิ่งมาชนเองนะคุณผู้ชมนะนายประสงค์นะสุดสะเดานะอายุ47ปีพร้อมพวกอีก2คนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนนะโรงเรียนนะฮะโคกหนามแท่งนะฮะโอ้โหที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีได้เดินทางนำเอกสารการร้องเรียนแล้วก็ขอขับไล่นายประเมินนะอินทระพิบูลนะฮะผอ.โรงเรียนนะวัดโคกหนานแท่งนี่นะฮะมายื่นต่อนายสุนทรนะฮะใช่ไหมในสมุดในสมุดสมปองนะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต1เพื่อให้มีการตรวจสอบโดยระบุว่าผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยใช้อำนาจโดยมิชอบนะในการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเป็นคนโมโหร้ายแล้วก็ทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนนะฮะสำหรับข้อเรียกร้องเนี่ยมีทั้งหมด5ข้อก็ได้แก่นะฮะ1เป็นบุคคลอันตรายโมโหร้ายเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อเด็กนักเรียนและก็ครูเนื่องจากที่ผ่านมานายประมาทนี่นะฮะเคยใช้อาวุธปืนข่มขู่แล้วก็ยิงชาวบ้านจนมีการแจ้งความไว้ที่โรงพักด้วยเช่นเดียวกัน2มีการจัดการอาหารกลางวันที่โรงเรียนเป็นไปทางทุจริตไม่โปร่งใสนะฮะแล้วก็3บริหารงานในโรงเรียนผิดพลาดเช่นสั่งห้ามนักเรียนห้ามนำอุปกรณ์การกีฬามาเล่นปิดไฟก่อนเวลาอันควรไม่ยอมให้ครูได้มีการทำงานในช่วงงานที่ค้างส่วนผู้อำนวยการก็กลับบ้านก่อนเวลาที่กำหนดนะฮะแล้วก็ 4. ไม่ใส่ใจในการบริหารส่งเสริมในการเรียนนะฮะ 5. ไม่สร้างขวัญกำลังใจในการบริหารงานในโรงเรียนนะทำให้ภาควิชาบางภาคเนี่ยก็ตกต่ำลงนะส่งผลให้เด็กเนี่ยมีภาควิชาที่ตกต่ำด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเขาก็เลยทำการร้องเรียนส่วนในสมุดก็บอกว่าตนได้รับหนังสือร้องเรียนมาแล้วจะเร่งดำเนินการในการตรวจสอบภายใน7ปี7วัน7วันพร้อมใช้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่าย7ปีก็คงจะไม่มีใครเรียนแล้วล่ะค่ะ อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้านะใครที่อยากจะรู้ว่าหลินจือถังมีโปรโมชั่นยังไงบ้างต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับฝ้ากระจุดด่างดำสีผิวหมองคล้ำ
สีผิวไม่สม่ำเสมอฝ้าหนาที่เป็นมานานหลายสิบปีฝ้าเลือดที่หายากปัญหาพวกนี้จะหมดไปด้วย360 National Whitening Toner ระเบิดฝ้ากระจุยฝ้าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันมีผลทำให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ให้สร้างเม็ดสีในชั้นผิวหนังปัจจัยเหล่านี้อาจได้แก่แสงแดดแสงอัลตราไวโอเลตทั้ง A B C และรวมทั้งแสง Visible Light เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดฝ้าฮอร์โมนด้วยอิทธิพลของฮอร์โมนจะทำให้เซลล์สร้างเม็ดสีทำงานผิดปกติเครื่องสำอางการแพ้ส่วนประกอบต่างๆในเครื่องสำอางอาจทำให้เกิดรอยดำแบบฝ้าได้ส่วนผสมที่สำคัญสารสกัดจากลิลลี่สวิตเซอร์แลนด์สารสกัดต้นบีทฮัสเซลโคจิกแอซิดแอลอาร์จินินอุดมด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยฟื้นบำรุงผิวเก่าที่คล้ำเสียมีกระฝ้าจุดด่างดำให้จางลงปกป้องการทำลายผิวจากแสงแดดมลภาวะสิ่งแวดล้อมให้ผิวแข็งแรงมีสุขภาพดีอีกทั้งยังช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพพร้อมกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวใหม่จึงดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลอยู่ตลอดเวลาและเพิ่มความขาวกระจ่างใสแก่ผิวลดริ้วรอยการเหี่ยวย่นของผิวปัญหาพวกนี้จะหมดไปด้วย360 National Whitening Toner ระเบิดฝ้ากระจุยสนใจโทร02-021-4444 Line ID @toner360 Facebook CEO Toner ระเบิดฝ้ากระจุย360ช่วงของรายการกับผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยคนที่ดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพต้องฟังให้ดีเลยค่ะเพราะผู้หญิงคนนี้นะคะเคยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมรสุมผ่านการใช้ชีวิตอย่างสาหัสสาการค่ะแต่ชีวิตของเธอยังคงยืนหยัดอยู่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะเธอมีตัวช่วยดีๆตัวช่วยนี้จะเป็นอะไรทำให้ชีวิตเธอรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้นะวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนขอต้อนรับวีเจมินนี่สวัสดีค่ะแม่เต๋าสวัสดีค่ะนี่นะเป็นคนนึงที่ใช้ชีวิตแบบว่าคุ้มค่ามากจริงนะฮะจริงอันนี้เรื่องจริงผ่านร้อนผ่านหนาวมาผ่านมรสุมชีวิตมาค่ะถ้าเล่าประวัติตัวเองก็คือเกิดมาจากครอบครัวที่ไม่มีอะไรให้เลยต้องคือที่บ้านเนี่ยพ่อรับทำจิวเวลรี่อย่าเพิ่งพูดเวลาพูดน้ำตาปริ่มแล้วนะน้ำตามาแล้วใช่นะก็จะใส่แหวนไปพรีเซนต์ครูเพื่อให้ครูซื้อเพื่อครูทำแหวนที่บ้านก็คือชีวิตเราต้องต่อสู้ตั้งแต่เด็กแล้วมีความฝันในตัวเองว่าโตมาเนี่ยเราจะทำยังไงก็ได้ที่เราจะหาเงินเองโดยที่ไม่ขอเงินพ่อแม่เพราะรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยหาเงินยากมากแม่เนี่ยต้องเอาพวกเพชรพลอยเนี่ยใส่ตลับเดินไปขายเคาะประตูหน้าบ้านเขาเพื่อขายพลอยแต่ละเม็ดในยุคประมาณ40ปีที่แล้วในช่วงที่เราเกิดตัวเล็กๆอยู่เราก็เอ้ยพ่อแม่ลำบากจังทำให้เราอ่ะเริ่มค้าขายตั้งแต่เด็กแม่ก็เริ่มขายก๋วยเตี๋ยวด้วยขายพลอยด้วยก็เอาขนมเนี่ยไปขายที่โรงเรียนแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยการได้เงินขยันอดทนขยันเพราะว่าอยากได้เงินทำมาหากินด้วยการขายขนมขายนี่ขายตัวไม่มีใครซื้อเลยนี่ไงมันอันนี้ขายตอนเด็กขายไม่ได้ตอนนี้ขายตอนโตได้ไหมขายตอนโตขายตอนโตยิ่งหนักกว่าตอนเด็กขายไม่ได้คนไม่เอาเลยอ่ะหนักกว่าเดิมเขาบอกว่าหมดสภาพแล้วมาทำอะไรตรงนี้ต้องกินถังเช่าเชื่อเกิดมาในสภาพครอบครัวขอเรียกว่ายากจนใช่ก็ต้องทำมาหากินตั้งแต่เด็กปรากฏว่าในซีรีส์บ้ามของเราคิดอย่างเดียวว่าเราทำยังไงก็ได้ให้ได้เงินแต่ต้องสุจริตแล้วถูกคลองทำไม่ไปแย่งใครไม่ไปเอาเปรียบใครทำให้เรารับงานทุกอย่างเกินตัวเองอย่างที่พี่เล็กซี่บอกผมงานน่ะใช่ตื่นเช้าก็วิ่งงานแล้วใช่ นอนดึกฉันก็ยอมโอ้โหดึกเลยนั่งมอเตอร์ไซค์ฉันก็เอาคืองานอะไรที่เราทำได้คือมิน่าทำด้านพิธีกรทำวีเจทอล์กสินค้าเพราะฉะนั้นงานที่ทำคือต่อวันถ้าวิ่งงานได้เยอะถึงจะได้เงินเยอะเพราะฉะนั้นเราโหมตัวเองเกินไปร่างกายมันทรุดโทรมข้างในค่ะคือไปตรวจสุขภาพปุ๊บเนี่ยตอนนี้มิ้น40ก่อนหน้าตอนนี้40ใช่ไหมก่อนหน้าเนี่ย38 39ไปตรวจสุขภาพข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยล้าข้างในเนี่ย
เสื่อมโทรมถดถอยเท่ากับคนวัย45-50เท่ากับวัยเล็กซี่เลยวัยเดียวกันเขาจะมีกับคุณหมอเนี่ยนะคะเขาจะบอกแบบนี้ว่าเวลาตรวจร่างกายเราเนี่ยเขาจะเช็คได้เลยว่าเราเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วร่างกายของเราใช้อวัยวะของแต่ละอย่างไปเท่าไหร่แล้วใช่ของมิ้นท์เสื่อมกว่าคนปกติอายุจริงนะคะสมมติอายุจริงนะตีเป็นเลขกลมๆ30แต่ระบบภายในหัวใจตับม้ามเสี้ยนจี้จริงๆไม่มีนะคะส่วนต่างๆของร่างกายแม้แต่มดลูกกระดูกไขข้อทุกส่วนในร่างกายสมองเราใช้เกินอายุ30คือทบไปอีก10ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้มิ้น40ร่างกายมิ้นเท่ากับคน50เพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยว่าข้างในเนี่ยมันเหี่ยวมันโซมันล้ามันเหนื่อยแต่ทำไมอ่ะภาระหนี้สินเรายังมีสิ่งที่เราต้องทำน่ะมันยังมีความรับผิดชอบทุกวันมันยังมีก็เลยฉันตายไม่ได้ฉันล้มไม่ได้แล้วฉันจะทำยังไงในเมื่อฉันยังเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่กินอาหารเสริมเยอะมากมันออกกำลังกายก็แล้วดูแลตัวเองเท่าที่จะดูแลได้แต่ในหัวของเรามันคิดแค่ว่าจะทำงานได้เงินทำงานได้เงินมันทำให้เราอ่ะแทบจะไม่ดูแลตัวเองเลยจนในที่สุดเนี่ยเราเข้ามาทำงานในช่อง6คุณแพลวนะคะท่านก็แนะนำว่าเฮ้ยมิ้นถ้าสุขภาพมันแย่ขนาดนี้แต่ความสามารถเรามันยังพอมีคนเห็นความสามารถเราถ้าหนูยังต้องใช้ความสามารถตัวเองใช้รูปร่างหน้าตาผิวพรรณตัวเองใช้ร่างกายตัวเองในการทำมาหากินอยู่หนูต้องมีตัวช่วยเพราะฉะนั้นเราจะกินอะไรอาหารเสริมคุณแพลวเยอะแยะมากมายเลือกกินได้ตามอัธยาศัยค่ะถ้าคุณอยากขาวคุณก็กินปิงปิงถ้าคุณอยากระบบภายในดีคุณก็เลือกกินซาซาถ้าคุณอยากจะแบบว่าเฟรชก็ไปกินสเต็มเซลล์จากแซลมอนมิ้นทานตัวที่เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วมันได้ค่ะทุกอย่างมันสวยสะพรั่งแต่ระบบภายในมิ้นจะฟื้นยังไงอ่ะเราอายุ40แต่เราอยากให้ข้างในเรามัน40หรือลดหลั่นลงไปถังเช่าค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมแต่ก่อนไม่เคยเชื่อเลยว่าผลิตภัณฑ์ถังเช่าที่เขาขายในท้องตลาดทั่วไปเราได้ยินไหมมาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วเคยได้ยินแต่คิดว่าถังเช่าเนี่ยจับต้องไม่ได้เพราะราคาสูงมากในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเธออยากจะซื้อให้คุณแม่กินแต่ว่าไม่สามารถซื้อได้เพราะเราไม่มีเงินแสนไม่มีเงินล้านที่จะต้องไปซื้อถังเช่าใช่แล้วเราก็คือส่วนตัวไม่มั่นใจผลิตภัณฑ์ถังเช่าที่เอามาขายในบ้านเราว่าเราจะได้ถังเช่าแท้ๆหรือเปล่าจนกระทั่งนะคะวันนึงค่ะร่างกายมันเริ่มเพลียจัดจัดคือลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นจากที่นอนคือแบบนาฬิกาปลุก7คือต้องทำงานสมมติทำงาน9โมงนาฬิกาปลุก7โมงไม่ตื่นปลุก8โมงไม่ตื่นปลุก9โมงคือจริงๆต้องถึงที่ทำงานไปตื่น9โมงนั่นคือร่างกายมันล้ามากมันเพลียมากมันไม่ไหวแล้วพอเรากินถังเช่าเม็ดแรกของตัวมิ้นเองปรากฏว่าตื่นทำงาน7โมงตื่นก่อนนาฬิกาปลุกแล้วตื่นแล้วเฟรชชี่เลยแล้วก็รู้สึกแบบฉันอยากตื่นแล้วพอตื่นไปปุ๊บไม่เพลียไม่เมื่อยไม่ล้าตื่นมาปุ๊บชีวิตนี้ไม่เคยคิดจะอยากออกกำลังกายพี่เต๋าถูกต้องเฮ้ยทำไมวันนี้อยากออกกำลังกายอยากวิ่งคือพี่ในเม็ดแรกพี่เนี่ยกินถังเช่าออพี่แพลวให้มารับประทานฟรีนะ1ขวดคุณผู้ชมเพราะว่าทานไปประมาณ2แคปซูลมันมีความรู้สึกว่าทำไมฉันอยากนอนจังเลยอ่ะฉันอยากแบบว่าพักผ่อนฉันถึงเวลานอนแล้ว มันเหมือนกับว่าอยากจะให้ร่างกายเรารีบูทร่างกายเราได้พักผ่อนเพราะการพักผ่อนเป็นการซ่อมแซมเซลล์หลายคนมักจะไม่พักผ่อนในเวลากลางคืนยังทำงานยังโหมงานหลายคนก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะเพื่อนนี่เป็นอยู่เพราะว่าทำงานกลางวันก็ทำงานกลางคืนก็ยังทำงานสุดท้ายร่างกายมันพังต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ทำให้กลไกในร่างกายเนี่ยมันเสียระบบไปหมดเลยเมื่อรับประทานถังเช่าไปปุ๊บเนี่ยตัวหลินจือถังเนี่ยเรารู้เลยว่าอ๋อเขาจะทำให้เราเนี่ยได้หลับเมื่อหลับปุ๊บเนี่ยร่างกายจะเกิดการซ่อมแซมเซลล์ต่างๆไอเซลล์ต่างๆที่มันกำลังจะเป็นเซลล์ร้ายเนี่ยมันก็จะถูกซ่อมแซมโดยผลิตภัณฑ์ถังเช่านะฮะหรือถ้าใครที่ป่วยอยู่แล้วอยากจะแบบว่าดูแลสุขภาพเนี่ยตัวนี้ก็ง่ายมากเพราะว่าไอสารสกัดเนี่ยที่เขาบอกว่าไอถังเช่าตัวนี้ก็คือหลินจืดถังตัวนี้มันแตกต่างจากไอเห็ดถังเช่าอื่นๆเพราะว่ามันมีสารตัวนึงใช่ไหมคะน้องมิ้นใช่ค่ะสารไทลาซิพินนะฮะตัวนี้93%ถูกต้องซึ่งเป็นสารที่สามารถต่อต้านโรคมะเร็งได้แล้วเป็นสารที่สามารถป้องกันให้เราไม่เป็นโรคอื่นๆได้หรือถ้าคุณเป็นโรคอื่นๆไปแล้วหรือเป็นอยู่แล้วเช่นภูมิแพ้หรือบางคนเป็นมะเร็งอยู่ก็ได้หรือภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือคุณเป็นอะไรอยู่ก็ได้นะอย่างเช่นมิ้นท์เนี่ยใช้ร่างกายเกินอายุถูกไหมมันก็จะไปซ่อมแซมปัจจุบันนะคะทานถังเช่าไปแค่กระปุก2กระปุก
ไปตรวจร่างกายพี่เล็กซี่แม่เต๋าคุณหมอบอกว่าข้างในเธอเฟรชนะเหมือนเด็กอายุ 25-30 อ่าฮะทั้งที่อายุจริงคือ40อายุจริงพวกเรา40แต่เราต้องมีตัวช่วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตังถังเช่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยหลินจือถังเนี่ยเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยนะฮะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวรอป่วยก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาซื้อตังเช่ากินอันนี้มันไม่ใช่นะเราต้องแมนเทนแนนตัวเองด้วยการรับประทานตังเช่าไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าถังเช่าตัวนี้เนี่ยเป็นถังเช่าแท้จากทิเบตและเป็นถังเช่าในราคา1,500,000 บาทนะฮะเป็นถังเช่าในเกรดที่เขาเรียกว่าได้สัมปทานมาและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะเป็นถังเช่าที่เราสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยว่าของแท้หรือของปลอมใช่ค่ะถังเช่าตัวเต็มๆจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะคือเราก็ใช้เกรดที่ดีแหละนะคะพยายามที่จะสรรหาตัวที่เต็มตัวที่อ้วนตัวที่อวบตัวที่สมบูรณ์มาให้พวกเราได้รับประทานแล้วสารสกัดที่ได้มันจะได้เต็มที่ถูกต้องอย่างมิ้นเองรับประทานไปปุ๊บสิ่งที่เห็นเลยคือคล้ายๆแม่เต๋าตอนกลางคืนเราจะหลับสนิทถึงแม้เราจะนอนไม่กี่ชั่วโมงแต่เราหลับสนิทพอหลับสนิทร่างกายเราซ่อมตัวเองถูกต้องแต่พอตื่นเช้าปุ๊บนาฬิกาเนี่ยปกติมันปลุกแล้วเราก็จะสนุดแล้วสนุดอีกต่อเฮ้ยงานนาทีงานนาทีงานนาทีมันไม่ห้านะมันเป็นชั่วโมงใช่ไหมแต่เชื่อไหมถ้าคุณทานถังเช่าที่คุณสังเกตตัวเองเลยนาฬิกาปลุกครั้งแรกปุ๊บคุณจะรู้สึกอยากตื่นแล้ววันนั้นทั้งวันคุณจะไม่อ่อนเปรี้ยเพียแรงแล้วถังเช่าจะค่อยๆซ่อมแซมส่วนที่ร่างกายคุณสึกหรอไปเรื่อยๆอย่างเช่นคุณนอนไม่หลับมันจะช่วยให้นอนหลับกลางวันคุณเพลียมันจะทำให้คุณไม่เพลียอันนี้คือในส่วนของตัวมิ้นที่ได้และปัจจุบันระบบภายในร่างกายมิ้นนะคะเท่ากับเด็กอายุ 25-30 แต่อายุจริง40มันทำให้เรามีแรงทำงานต่อไปกระชากออกมา10ปีทานแค่ 2-3 กระปุกเองทีนี้คนที่ป่วยไปแล้วนะคะเราก็จะได้ยินเคสต่างๆจากเหล่า VJ ที่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาบางท่านเนี่ยนะคะก็เมื่อยตามแขนตามขาก็หายไปบางท่านเนี่ยเป็นเซลล์เป็นมะเร็งเป็นนู่นนี่นั่นทานยาหมอร่วมด้วยทานถังเช่านะคะยี่ห้อหลินจือถังร่วมด้วยอับดีขึ้นบางท่านถึงขนาดนอนติดเตียงแล้วทุกวันนี้เดินมาลุกขึ้นมาเดินเล่นได้นะคะใช้ชีวิตปกติได้จะบอกว่าเราไม่ใช่ยาวิเศษแต่เราเป็นอาหารเสริมที่มันสามารถไปซ่อมแซมส่วนที่ร่างกายเราสูญเสียไปแล้วได้แต่คุณต้องทานแล้วก็ต้องทานอาหารครบ5หมู่เหมือนเดิมแล้วก็ทานตัวนี้เสริมเข้าไปแล้วก็อย่าละเลยในเรื่องของการควบคุมอาหารออกกำลังกายกายถูกไหมคะแม่สุขภาพจิตใจด้วยนะคะนี่ก็มีความสำคัญไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีหลินจือถังดูแลแล้วเดี๋ยวฉันปฏิบัติตัวเหมือนเดิมก็ไม่ได้ไปกินเหล้าสูบบุหรี่กันก็ไม่ดีนะคะถังเช่าก็ช่วยนะคุณผู้ชมนะวันนี้มิ้นมาเนี่ยราคาแพงไหมฮะราคาปกติก็ทราบอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นกระปุกใหญ่นะคะ50แคปซูลเนี่ยจะอยู่ที่ 12,000 บาทแต่วันนี้นะคะถ้าคุณสั่งซื้อในรายการนี้รายการเดียวเท่านั้นลดเหลือ 3,800 บาทค่ะนะคะแล้วก็แถมเทพทันใจให้ด้วยแต่ส่วนตัวมิ้นทานคุณแม่ทานพ่อแม่เป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงพ่อเป็นความดันต่ำแม่เป็นความดันสูง อยู่ด้วยกันเลยเป็นความดันทุรังเป็นแบบนี้นะก็ไม่รู้อยู่ด้วยกันได้ยังไงความดันไม่สามารถถ่ายโอนกันได้นะเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลใครจะดันแบบไหนก็ดันกันไปนะพ่อจะกิน1เม็ดก่อนนอนแม่จะกิน2เม็ดส่วนมิ้นก็จะกิน1เม็ดเพราะว่าพ่อไม่ได้เป็นเยอะเหมือนแม่ทุกวันนี้แม่ลดปริมาณยาเราก็ดีใจเพราะฉะนั้นเราจะซื้อ2กระปุกนะคะ2กระปุก2กระปุกปกติ 24,000 บาทวันนี้ลดเหลือ 6,900 บาท 6,900 บาทคุณผู้ชมนะสนใจสั่งซื้อนะเราแถมเทพทันใจให้1องค์ด้วยนะ02-021-4444แต่ถ้าเกิดอยากจะทดลองทานมีไหมฮะมีค่ะนะคะแต่ไม่ได้แจกฟรีแต่อยากให้คุณซื้อไปใช้แค่20แคปซูลก่อนนะคะสิ่งที่แจกฟรีนะคะก็คือเทพทันใจแต่ว่าสิ่งที่เราให้คุณมากกว่าเทพทันใจนั่นคือสุขภาพที่ดี1กระปุกเอาไปลองก่อนค่ะ20แคปซูลทานได้ถึง20วันปกตินะคะ 5,200 บาทวันนี้ลดเหลือ 1,590 บาทเองจำชื่อไว้เลยคุณผู้ชมนะคะตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังนะคะ02-021-4444ค่ะ02-021-4444นะฮะคุณผู้ชมนะฮะได้เห็นเรียบร้อยแล้วใครสนใจสั่งซื้อก็02-021-4444มาในช่วงของนี่เลยคุณผู้ชมนะแชร์ลั่นสนั่นโซเชียลนะฮะพดปกติเล่นกีฬาไหมคะเล่นตกเล่นฟุตบอลแล้วก็เตะตะกร้อครับเตะตะกร้อนะครับฟุตบอลเหมือนแม่เลยเป็นเล่นอะไรยกน้ำหนักแล้วก็วิ่งเปียวยกเสร็จก็ไปวิ่งเปียวต่อนะคะกีฬาพื้นบ้านสร้างความฮือฮานะคะก็บอกว่าเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านโดยใช้เด็กๆแข่งกันนะก่อนที่จะเริ่มเกมการแข่งขันเนี่ยก็จะให้เด็กๆนะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะก็บอกว่าปั่นจิ้งหรีดก่อนนะฮะแล้วก็วิ่งไปหยิบนะกระสอบที่อยู่ข้างหน้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกับผู้เข้าแข่งขันจะเกิดอะไรกันขึ้นเดี๋ยวเราไปชมภาพดังกล่าวกันเลยดีกว่าครับI'm
ไม่รู้จะพูดอะไรค่ะก็น่ารักดีค่ะเป็นที่น่ารักน่ารักนะคะสำหรับเด็กๆดูนะคะนะคะก็เป็นสิ่งที่ตลกตลกนะคะจะแชร์กันลั่นเลยนะเออนะแชร์กันแน่นมากเลยตอนนี้2คนแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้าข่าวบันเทิงมารอแล้วค่ะจ้ะปัญหาผิวพรรณเสื่อมแห้งหน้ามีกาบมีฝ้ามีริ้วรอยถุงใต้ตาคล้ำมีรอยเหี่ยวย่นคอย่นเส้นผมเปราะแตกแห้งขาดง่ายชี้ฟูปัญหาปวดกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อฟันก่อนเล็บบางฉีกขาดง่ายตัวช่วยที่จะทำให้ดีขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพลวคอลลาเจนที่มาของสารสกัดคอลลาเจนแกรนูซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กเพียง487ดันจันสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ลึกถึงระดับเซลล์ซ่อมแซมและเสริมสร้างกระดูกเส้นเอ็นเส้นผมข้อต่อและเล็บรวมถึงฟันให้มีความแข็งแรงยาวนานขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขจัดความเหี่ยวย่นต่างๆอย่างได้ผลรวดเร็วสารสกัดเข้มข้นจากเซลล์มะเขือเทศช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆในอวัยวะทุกส่วนของร่างกายปกป้องผิวจากรังสีต่างๆใน UV เป็นอย่างดีช่วยให้ผิวกระจ่างใสอัลฟาไลโปอิกช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการสลายน้ำตาลในร่างกายคุณสมบัติพิเศษชะลอความเสื่อมทางสมองผิวหนังป้องกันมลภาวะเข้าสู่ร่างกายสารสกัดจากทับทิมเปอร์เซียงานวิจัยพบว่ามีฤทธิ์ต้านความชราสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหนังซ่อมแซมและสร้างเซลล์ให้เกิดใหม่ในชั้นผิวหนังแทนกรดอะมิโนซิสเทอีนช่วยให้ผิวขาวขึ้นแอลกูต้าไทโอนยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้ากลักจุดด่างดำอะเซเลราเชอร์รี่เป็นสารสกัดต้านอนุมูลอิสระลดความเสื่อมของผิวน้ำตาลเด็กโทรสเป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะมีผิวที่ขาวใสเต่งตึงชวนมองได้ทุกวันแพลวคอลลาเจนโทร02-021-4444 Facebook High Skin Thai Line ID @ skinหลินจือถังตังถังเช่านะคุณผู้ชมนะ02-021-4444มาในช่วงของบันเทิงฮิตติดกระแสกันนะฮะใช่แล้วข่าวแรกเลยต้องถามแม่เต๋าข่าวของพดของพดเลยเนี่ยข่าวของแม่เต๋าข่าวรุ่นแม่เราอ่านเดี๋ยวแม่จะวิเคราะห์ข่าวรุ่นแม่เขาบอกว่าอุ๊บวิริยะเผยไหนบอกชาตินี้จะดูแลกันและกันโล่แจ้งความจับพ่อเพชรธนกฤตนี่อันนี้รู้สึกว่าคนที่ปล่อยข่าวแรกเลยคือเต๋าทีวีไม่ใช่เพราะว่าวันนี้นะเขามีข่าวบอกว่าพี่อุปิริยะเนี่ยจะเตรียมไปแจ้งความจับพ่อของนักแสดงหนุ่มก็คือพ่อของน้องเพชรเนี่ยแหละช่วงบ่ายวันนี้ที่สน.ลาดพร้าวจับนี่ฮะจับพ่อของนักแสดงในสังกัดอ๋ออดีตอดีตนักแสดงในสังกัดก็เป็นกลายประเด็นดราม่าให้ปากหอยปากปูได้เล่าสู่กันว่าใครปากหอยปากปูอ่ะว่าหล่อนไงว่ากรณีของนักปั้นมือทองอย่างพี่อุปิริยะเนี่ยนะฮะออกมาเปิดเผยว่าบทหมื่นเรื่องจริงๆแล้วว่าเป็นบทของเพชรธนกิจเอออดีตดาราในสังกัดบทหมื่นเรื่องหรือบทไอ้นี่หมื่นเรื่องกาลเกต น้องเพชรเขาแมนแมนแมพี่อุ๊บเล่นบทกาลเกตอ๋อเพชรเป็นพระเอกนางเอกคู่กันเป็นกาลเกตกาลเกตตอนตายแล้วไม่ใช่เป็นเกตสุรางแล้วก็กาลเกตนางราออกจะรักมาเห็นไหมล่ะแล้วไงต่อพี่อุ๊บก็เลยทนไม่ไหวก็เลยออกมาแฉนะคะว่าจริงๆเนี่ยที่ไม่ติดต่อ
ติดต่อผู้ใหญ่ขอไว้ก็ขออโหสิกรรมแล้วกันครับพอเถอะแก่ๆกันแล้วเราไว้เผาผีกันดีกว่าหนังว่าอย่างนั้นซึ่งก่อนหน้านี้พี่เต๋าทีวีภูได้เจอกับพี่อุปติยาก็เลยสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่ได้ดูแลคิวอีกแล้วนะฮะโดยเจ้าตัวได้เปิดเผยพร้อมสีหน้าเศร้าว่าก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพี่ดูแลเขาดีขนาดไหนจากเด็กที่เป็นเด็กเสิร์ฟเห็นแววว่าเขาจะมาบ้านไปถ่ายโฆษณาอันนี้พี่อุ๊บก็สะอื้นแบบเศร้าๆด้วยไงแม่แล้วก็ได้ถ่ายหนังจนสุดท้ายก็ได้เซ็นเข้าช่อง3เขาเคยสัญญาว่าเขาจะดูแลพี่ไปตลอดพี่อุ๊บพูดเหรอพี่อุ๊บพูดด้วยน้ำเสียงอุ๊บวิริยะนั่นนะอุ๊บวิริยะพูดและเพราะพี่ก็อายุมากแล้วแต่สุดท้ายมันก็จบลงแค่คำสัญญาทุกวันนี้ครอบครัวเขาเปิดร้านขายน้ำปั่นอยู่แถวคอนโดพี่นะ uh-huh. แล้วพี่ก็ไปซื้อแต่ก่อนไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ตอนนี้ต้องจ่ายตังค์ แต่ก็ช่างมันเถอะ พี่อุ๊บพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าจริงๆ เขาบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้น้องอุ๊บไปอยู่ช่อง7มากกว่าน้องเพชรน้องเพชรอยากให้น้องเพชรไปอยู่ช่อง7มากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรอยากเซ็นกับช่อง3เหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรเห็นว่าจะได้ถ่ายปฏิทินช่องสรุปก็ไม่ได้ถ่ายนะคะส่วนวันนี้เขาก็ทำมาหากินไปแต่ต้องถามแม่ต๋าว่าสรุปวันนี้พี่อุ๊บได้ไปเพราะไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาบอกปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่มากกว่าพี่อุ๊บผู้ใหญ่ที่มากกว่าพี่อุ๊บก็จะมีหลายคนในวงการบันเทิงที่ยังพอเหลืออยู่บ้างเช่นคุณป้าบรรเจิดศรีน้ำเงินบุญหนักบ้านหรือไปถึงผู้ใหญ่ที่เป็นแบบผู้บริหารอย่างนั้นบ้างนะผู้บริหารก็เด็กกับพี่อุ๊บหมดแล้วว่ะหรอก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่วิริยะพงษ์อาถรรพ์นี่คือเฟซบุ๊กของของแม่คุณแม่เป็นเพื่อนกับคุณแม่ด้วยเป็นเพื่อนกันเขาบอกว่าอย่าเนรคุณคนที่ยื่นมือมาให้เราในยามลำบากถ้ายังทดแทนบุญคุณเขาไม่ได้อย่างน้อยอันนี้เอาอะไรอันนั้นเลยนะถูกขู่ทำร้ายจากพ่อพระเอกที่เคยปั้นแบบนี้เรียกอกตัญญูได้ไหมต้องไปแจ้งความแล้วครับอุ้ยถูกขู่ทำร้ายเลยเหรอก็เขาบอกว่ามีการแบบพูดอะไรอย่างนี้แหละแล้วคุณแม่ก็รู้สึกว่าเกรงรู้สึกกลัวเพราะว่าคอนโดกับร้านขายน้ำปั่นอยู่ใกล้กันก็ลงมาก็เจอร้านน้ำปั่นก็ยังกล้าไปซื้อเขาเนาะก็ยังกล้าไปซื้อตอนแรกคิดว่าคงจะแบบไม่เสียตังค์แล้วล่ะคงได้กินฟรีไม่หรอกเขาต้องแจ้งไว้ก่อนไงเพื่อความปลอดภัยเพราะความปลอดภัยงั้นเดี๋ยวเดินเข้าไปในป่าละเมาะเอาหายไปให้มาให้แมวแล้วเดี๋ยวป้อมนั่งรออยู่ทำไงล่ะแต่ก่อนเขาไม่ได้ชื่อธนกิจป่ะน้องเพชรเนี่ยไม่รู้ว่าชื่ออื่นจำได้ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ไม่ใช่ธนกิจแล้วมาเปลี่ยนอ๋อมาเปลี่ยนเขาก็ต้องเปลี่ยนแหมดาราทุกคนก็ต้องเปลี่ยนชื่อกันทั้งนั้นแหละใครจะมาใช้เขาก็ต้องเปลี่ยนให้มันดูเป็นเอกลักษณ์เคยเห็นตั้งแต่พี่อุ๊บพาไปถ่ายหนังสือโมเดลของพี่ล็อกแล้วเออพี่เต๋าเจอตั้งแต่สมัยพี่อุ๊บเอามาที่ทีวีภูอ่ะตั้งแต่สมัยแบบว่ายังเดินตามพี่อุ๊บเดินกันแบบว่าหน้าปากซอย101อ่ะนะเดินเข้ามาที่ทีวีภูเดินกันต้อยพี่อุ๊บบอกเนี่ยเดี๋ยวเด็กคนนี้พี่จะปั้นเป็นยังไงบ้างเขาเลยคุยกับน้องเพชรก็น้องเพชรก็ยังสำเนียงทองแดงอยู่เพราะว่าเป็นหนุ่มนครศรีธรรมราชเป็นคนใต้แล้วก็พี่ก็แล้วมีคนเจอน้องเพชรอยู่ที่เนี่ยเล่นแต่เนี่ยไอสเก็ตที่เนี่ยที่ตึกเนี้ยนะตึกนี้มากับแฟนอ๋อพออยู่ละแวกมากับแฟนด้วยมากับแฟนน้องเพชรก็เรียนรัตนบัณฑิตอยู่ย่านนี้เส้นลาดพร้าวตลอดเลยเนาะเขาเป็นนักปั้นย่านนี้จะให้เขาไปปั้นย่านสุขุมวิทเขาไม่ไปคอนโดก็อยู่ย่านแถวนี้เหมือนกันใช่ไหมแม่ใช่ค่ะนะคะก็ถือว่าเขาปั้นดินจากดินให้เป็นดาวได้ก็ต้องพี่อุปวิริยะนี่แหละค่ะของแท้นะคะนางแบบสกายเดอะเฟสนะคะปัดข่าวกินข้าวกับหมากปรินนะคะมั่นใจไร้หลักฐานนะรับกลัวคิมเบอร์รี่เข้าใจผิดเรื่องนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นการโปรโมทละครเรื่องคมแฝกนะคะเพิ่งอ่านเลยค่ะเพิ่งกำลังฉายอยู่เลยคุณผู้ชมสำหรับละครคมแฝกนะฮะที่เซ็นเตอร์พอยต์ซีรีโอลาซานน้องสกายมาเรียโฮเลอร์หรือน้องสกายเดอะเฟสเนี่ยนะฮะชื่ออ่านยากๆเขาบอกว่าให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการใหม่ The Next Boy and Girl Band ชี้แจงว่าหลังจากมีคนเห็นไปกินข้าวแล้วช้อปปิ้งกับหมากปรินเนี่ยพระเอกหนุ่มหวานใจสาวคิมเบอรี่เขาก็เลยถามว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเขาก็บอกว่าคือน้องสกายกับพี่หมากเนี่ยเจอกันแค่งานอีเวนต์เดียวที่เราไปพรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกันไม่ได้มีไลน์ไม่ได้มีอะไรติดต่อกันไม่เคยไปไหนด้วยกันเลยค่ะค่ะรับข่าวมันมายังไงอะแม่นะแล้วก็เลยบอกว่าแฟนคลับเนี่ยโจมตีเราใน IG มั้ยก็มีค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ตอนนี้ใครมาคอมเมนต์หรือว่าอะไรเราก็ได้อ่านผ่านๆไม่ได้สนใจอะไรแต่บางทีก็แรงมีคำหยาบคายบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตอบอะไรแค่ลบไปะนะฮะแล้วเขาก็ถามว่าทำให้คนรู้จักมากขึ้นกลัวว่าจะมองว่าเกาะหมากดังไหม อันนี้ก็กลัวคือเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเป็นข่าวจริงหรอเสียงอย่างนี้เลยแม่อ๋อเหรอคือเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรมันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่รู้เรื่องกลัวเขาจะเข้าใจเราผิด
แบบเพิ่งมามีข่าวกับแบบเพิ่งมาก็มีข่าวกับผู้ชายแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหนูยืนยันว่ามันไม่เป็นความจริงหลังมีข่าวก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยเพราะมันไม่ใช่ความจริงอ้าวไม่ได้ติดต่อแล้วบอกไหนบอกไม่มีไลน์เออก็นั่นน่ะสิงงนะคะฮะเขาก็เลยถามว่าปรึกษาผู้ใหญ่บ้างไหมก็ปรึกษาแล้วผู้ใหญ่คนเดียวกับพี่อุ๊บเมื่อกี้นี้น้ำเงินบุญหนักบอกก็ปรึกษาผู้ใหญ่แล้วค่ะผู้ใหญ่ก็บอกไม่ต้องกลัวอะไรเพราะมันไม่ใช่ความจริงถือว่าเป็นข่าวต้อนรับน้องใหม่ละกันค่ะค่ะนะฮะอ่ะข้ามไปละกันเป็นการโปรโมทละครนะคะรักแนวโน้มที่จะน่าจะดีจะไม่โดนเทแน่นอนเต๋อรับสนิทใหม่ดาวิกามากขึ้นรอเวลาเหมาะขอเป็นแฟนนี่นะรอเวลาเหมาะนะสำหรับนักแสดงหนุ่มเต๋อฉันทวิทย์ยอมรับสนิทกับนางเอกสาวใหม่ดาวิกามากขึ้นแต่ยังไม่ระบุสถานะแฟนอ๋อเหรอคะปัดใหม่เปลี่ยนลุคเป็นสาวเซอร์เอาใจเต๋อโดยเฉพาะหรือเปล่านะฮะปัดไม่ใช่ไม่จริงนะฮะในส่วนความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนักข่าวถามเขาก็บอกว่าสนิทกันมากขึ้นแต่มันก็ยังไม่ได้ระบุหรือลงสถานะว่าเป็นแฟนหรือว่าเรียกแฟนได้ซึ่งฉายาที่ได้มาว่าเราเป็นคนอวดแฟนมันก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่มันถึงจุดที่เราขอใหม่ดาวิกาเป็นแฟนหรือยังนักข่าวก็ถามเต๋อต่อก็บอกว่าก็รอสักพักนึงดีกว่าครับส่วนถามว่ารออะไรอยู่ก็ไม่ได้รีบเพราะเราก็ไปเรื่อยๆค่อยๆไปนักข่าวถามว่าไม่กลัวหรอถ้าไม่รีบขอใหม่เป็นแฟนใหม่เจอเป็นคนอื่นทำยังไงอ่ะเขาบอกว่าไม่กลัวครับเพราะว่าผมเคยรู้จักน้องใหม่ดีโอค่ะน้องใหม่เป็นคนดีมากๆคนหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็คือเขาศึกษาเราศึกษาเขาก็เลยแบบเชื่อใจกันละกันค่ะนะคะนี่แหละอักฤทธิ์หนักมากนักกากเทวดาสละโสดกับมหาเศรษฐีร้อยล้านใครอ่ะนักกากเทวดาหรอใครอ่ะเราไม่ได้ดื่มแมสซิงเกิลเราไม่ได้ดูมานานแล้วนะมหาเศรษฐีร้อยล้านด้วยใครอ่ะดื่มแมสซิงเกิลอ่ะโอ้ใครอ่ะไหนนะนักข่าวได้ขึ้นมาอ๋อนี่ไงโดนสอยลงจากคานอีกคนนึงแล้วนะฮะสำหรับนักกากเทวดาอ๋อน้องเบลน้องเบลนี่หรือเปล่าเบลดอเหรอเบลนันทิตาลูกสาวไงกระเทยนะน้องเบลเดอะวอยซ์ใช่นะฮะโด่งดังสนั่นจากรายการThailand's Got Talent คุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ล่าสุดไปโชว์พลังเสียงร้องได้ประทับใจไม่น้อยจากรายการ The Masked Singer ใส่หน้ากากเทวดาดูใจกันมาสักพักใหญ่แล้วตอนนี้น้องเบลพร้อมมากๆที่จะแต่งงานกับมหาเศรษฐีรวยร้อยล้านชื่อสตีเวนฮิโรชิมิมารูนะมิมานูระไม่ใช่รูนะนูระหนุ่มใหญ่นักธุรกิจที่เปิดร้านขายของเกี่ยวกับเกมอยู่ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเขาก็จัดการมั่นไปก่อนโดยการที่ให้แหวนทะลุหนักโอ้ล่ะทะลุล้านหนัก2กะรัตไปเลยคุณแม่เป็นแหวนหรูหราของ Tiffany & Co แบรนด์ดังระดับโลกที่พัทยาเนี่ยนะไม่ใช่นั้น Tiffany นางโชว์เป็น Tiffany & Co เป็นยี่ห้อเพชรค่ะแต่จะดู Tiffany นางโชว์เมื่อกี้เขาบอกว่าปลอมไม่มี Tiffany นางโชว์น่ะเขาบอกจะจัดงานฉลองสมรสสมรักแบบโต๊ะจีนในวันที่14พฤษภาคมนี้นะห้องสุนารีบัลรูมโรงแรม Imperial and Convention Center จังหวัดโคราชโอ้บ้านเขาบ้านเบลนะแล้วเบลคุยรู้เรื่องแล้วนะตอนนี้คุยรู้เรื่องแล้วเสียงเขาก็แหบเลยอ่ะไม้ก็เสียงเขาจะปกติแต่ว่าหลังๆแต่เวลาเขาร้องเพลงทำไมร้องเพราะเออแต่เขาบอกว่าหลังๆน้องเบลคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วทำไมอ่ะเส้นเหรออืมโอ้น้องเขาเพิ่งผ่านหลังจากที่ได้รางวัลเนาะจริงเหรอก็ตอนที่เขาไทยแลนด์ก็ทาเลนต์เขายังไม่ผ่านแล้วเขาก็มาผ่าแล้วหลังจากที่ได้ไทยแลนด์ก็ทาเลนต์ก็ดีแล้วลูกนะมีความสุขนะลูกนะน้องเบลนะลูกนะมีความสุขมากๆใช่ค่ะเป็นรวยด้วยอ่ะเป็นกำลังใจให้น้องเบลด้วยเพราะว่าเคยนั่งเล่นหนังด้วยกันเมื่อก่อนอ๋อเหรอ It's Get Better ไม่ได้ขอให้มารักของพี่ก๊อฟธันวารินน่ะหนูก็ดูเห็นแม่ด้วยแม่เล่นเป็นไอ้นี่ไงเมียสลิมฮะหนูเห็นแม่อยู่ในนี่อะไรอยู่ในพูดดีๆอยู่ใต้ท้องรถตอนที่สลิมกำลังตอนที่ใครอ่ะปั้นจันน่ะกำลังซ่อมเคาะซ่อมรถอยู่อ่ะมาแม่เป็นลูกมือซ่อมรถเขาฉากแบบว่าเซ็กซี่เนี่ยเป็นแม่หมดเลยนั่นไม่ใช่พี่เป็นพักพี่ต่ายเป็นพักหรออุ้ยเป็นพักพี่ต่ายบอกว่าไม่กล้าเล่นแม่สแตนด์อินเหรอแม่เป็นบอดี้ทาเลนต์เลยแล้วแต่แม่ละกันอ่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะไงอย่าลืมนะหลินจือถังตังถังเช่านะฮะ020214444เมื่อกี้กูได้ยินเสียงคนหัวเราะนะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่หนูพูดอ๋อค่ะนะเราสองคนพร้อมที่มาลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีครับ